ชื่อท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับเรียนเชิญท่านได้นั่งพักผ่อนก่อนนะครับในขณะนี้กำลังประกอบพิธีไทยทรงดำนะครับขบวนออกมาแล้วนะครับเรียนเชิญท่านได้นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าเจ้าภาพเองกำลังเดินทางมานะครับเชิญครับทดสอบ1 2 3เช็คทดสอบ1 2 3นัดไปป่ะนัดเช็ค1 2 3 4 5ไปป่ะ
Thank you.
Thank you.
เลยเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมในการประชุมเพลิงในวันนี้นะครับจอดรถเรียบร้อยนะครับก็เรียนเชิญเข้าสู่ด้านในนะครับและท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเรียนเชิญนะครับนำเอาเก้าอี้มาตั้งทางด้านนี้หน่อยนะครับท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนำเก้าอี้มาเสริมทางด้านนี้นิดหนึ่งนะครับและวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านด้วยกันนะครับที่เดินทางมาร่วมในการประชุมเพลิงนะครับศพของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวาระสุดท้ายในการบำเพ็ญกุศลนะครับก็เป็นวันประชุมเพลิงนะครับก็หลังจากช่วงเวลานี้ไปก็จะได้เข้าสู่พิธีการนะครับทางเจ้าภาพก็จะเรียนเชิญนะครับพอ.กมลเทพโพทองนะครับจะมาเป็นพิธีกรให้นะครับสักครู่นะครับหลังจากแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสำหรับขั้นตอนพิธีการนะครับเราได้กำหนดการไว้ในเวลา10โมงก็เป็นเวลาประชุมเพลิงซึ่งตอนนี้เวลาก็คาดเคลื่อนไปนิดหน่อยนะครับคุณมนตรีนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับที่เรานะให้เกียรติมานะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วขอขอบคุณนะครับออสโฟเอสนะครับวันนี้ก็ให้เกียรตินะครับมาร่วมในงานประชุมเพลิงนะครับนะออสโฟเอสด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนายกสิริชัยจันทร์พัชรินทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับซึ่งในความเคารพนับถือนะครับก็ได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็หลายๆท่านด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับว่าที่นายกประเสริฐศักดิ์เนปพิษนะครับขอบคุณนะครับรองมองศักดิ์มูลละอองนะครับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะใหญ่โสมนะครับให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็จะได้เรียนเชิญพิธีกรนะครับเป็นผู้ดำเนินการในการประชุมเรียนเชิญแขกนะครับในด้านต่างๆนะครับการเรียนเชิญนะครับผู้อำนวยการนะครับกมลเทพโพทองนะครับให้เกียรติเป็นพิธีกรพิธีการนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับทดสอบเสียง1 2 3 4 5ทดสอบเสียง1 2 3 4 5กับเรียนท่านนายกสิริชัยจันทร์พัชรินทร์ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านประธานที่พิธีท่านนายกประเสริฐศักดิ์เนตรประพิษท่านว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสะใหญ่โสมท่านกำนันองอาจศรีแสงจันทร์กำนันตำบลสะใหญ่โสมตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่8เมษายน2564เป็นวันที่ทางเจ้าภาพได้กำหนดให้เป็นวันที่เราจะได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพบุคคลอันเป็นที่เคารพรักของพวกเราเป็นอย่างยิ่งก็คือคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนผู้วายชนนะครับวันนี้จะได้ประกอบพิธีนะครับชาปนกิจกำหนดการขั้นตอนจากนี้เป็นต้นไปนะครับมีอะไรบ้างผมขออนุญาตนำเรียนนะครับให้ท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมในงานชาปนกิจศพวันนี้นะครับได้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับกำหนดไว้นะครับเวลาโดยประมาณ10นาฬิกาเศษเราจะเริ่มด้วยการบริจาคเงินเพื่ออุทิศกุศลให้กับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนนะครับให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้นนะครับ7สถานที่ด้วยกันนะครับหลังจากบริจาคเงินอุทิศกุศลให้กับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนเป็นที่เรียบร้อยเราจะได้ประกอบพิธีการทอดผ้านะครับบังสกุลทอดผ้าไตรบังสกุลเพื่อเป็นการอุทิศกุศลนะครับให้กับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนนะครับบนชาปนสถานนะครับหรือบนเมนของวัดสยสมแห่งนี้นะครับการขึ้นทอดผ้าไตรบังสกุลทอดผ้าบังสุกุลบนเมนนั้นนะครับอาจจะเรียนเชิญครั้งละ2ท่านร่วมกันทอดผ้าไตร1ชุด
จะกราบพระธนาพระคุณเจ้า1รูปให้ความเมตตาพี่นาผ้านะครับเป็นบางชุดนะครับบางชุดจะมี2ท่านบ้างที่คุ้นเคยกันเป็นพรรคพวกกันบางชุดก็จะเป็นเดี่ยวนะครับก็นำเรียนอย่างนี้นะครับเราก็จะทอดไปตามจำนวนที่เจ้าภาพกำหนดตามแขกที่มาร่วมงานในวันนี้เช่น7ผืน8ผืน9ผืนหลังจากหมดแขกชุดที่1นะครับเราทอดไปเรียบร้อยก่อนจะได้เรียนเชิญท่านประธานที่พิธีซึ่งวันนี้ได้เกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านนายกศิริชัยจันทร์เพชรพัชรินทร์นะครับจากเพชรบูรณ์ขึ้นทอดผ้านั้นนะครับจะได้ขออนุญาตนำเรียนประวัติประกาศคุณงามความดีของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมในวันนี้ได้รับทราบโดยจะได้เรียนเชิญตัวแทนครอบครัวแสงเพชรอ่อนซึ่งนะครับบุคคลที่ได้มาเรียนนำเรียนประวัติก็เป็นบุตรเขยก็คือคุณมนตรีเปรียบฉายพันธ์นะครับเจ้าของ M Star Media นะครับวันนี้ทีมงานของ M Star Media พร้อมด้วยพรรคพวกได้มาช่วยเหลือกันอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างต้องกราบขอบคุณนะครับหลังจากที่คุณมนตรีเตรียบฉายพันธ์นะครับอ่านประวัติประกาศคุณงามความดีของคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะได้เชิญชวนทุกท่านได้ให้เกียรติยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัยในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตจำนวนประมาณ1นาทีหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านนายกศิริชัยจันทร์พัชรินทร์ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าไตรบางสกุลผืนสุดท้ายหลังจากนั้นจะได้กราบวัฒนาพระคุณเจ้านะครับประธานในพิธีวันนี้ก็คือนะครับท่านพระอธิการฉลาดนะครับอัฏฐภโรหรือลุงณจุกท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสายโสมนะครับได้ลงแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็ได้เป็นประธานให้เป็นประธานแทนนะครับจะได้ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบางสกุลผืนสุดท้ายประธานประกอบพิธีประชุมเพลิงนี่คือขั้นตอนกำหนดการในงานชาปนกิจศพของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนในวันนี้ครับขณะนี้เวลานะครับเป็นไปอย่างความเหมาะสมนะครับผมขออนุญาตที่ได้เริ่มกำหนดการขั้นตอนในงานชาปนกิจศพของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนดังลำดับต่อไปนี้นะครับลำดับที่1นะครับเราจะได้นะครับประกอบพิธีบริจาคเงินเพื่อเป็นการอุทิศกุศลให้กับผู้วายชนขออนุญาตเรียนเชิญคณะเจ้าภาพประกอบด้วยลูกหลานนะครับบุตรชายบุตรเขยบุตรสะใภ้ขอคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนด้านหน้าเรียนเชิญนะครับเราจะประกอบพิธีด้านหน้าเลยนะครับหรือด้านบนด้านบนเนาะสองพร้อมนะครับโอเคนะครับเจ้าภาพอยู่ด้านบนแล้วนะครับสองพร้อมเจ้าภาพมีความประสงค์จะบริจาคเงินให้กับหน่วยงานต่างๆดังลำดับต่อไปนี้ลำดับที่1เจ้าภาพมีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อนะครับบำรุงพระศาสนาให้กับวัดสะยายโสมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการทองหยดอิ่มนพรัตน์ตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับในนามกรรมการวัดสะยายโสมเป็นผู้ขึ้นรับมอบเงินบริจาคจากคณะเจ้าภาพเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการทองหยดอิ่มนพรัตน์ครับลำดับที่2นะครับเจ้าภาพมีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อเป็นเงินบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดสะยายโสมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขออนุญาตเรียนเชิญคุณนิกรอาจคงหารเป็นตัวแทนโรงเรียนวัดสะยายโสมรับมอบเงินบริจาคเรียนเชิญคุณนิกรอาจคงหารครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทองหยดอิ่มนพรัตน์นะครับตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อรับมอบเงินนะครับบริจาคให้กับวัดสะยายโสมนะครับลำดับที่3เจ้าภาพมีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อเป็นเงินบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียนสะยายโสมวิทยาบุตรชายคุณแม่เลยทำงานที่นั่นครับคุณสมนึกแสงเพชรอ่อนขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุนทรเลี่ยมใจดีพ่อบ้านหมู่ที่4ในนามตัวแทนโรงเรียนสะยายโสมวิทยาขึ้นรับมอบเงินบริจาคจากเจ้าภาพ
เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุนทรเลี่ยมใจดีครับลำดับที่4เจ้าภาพมีความประสงค์จะบริจาคเงินบำรุงศาลเจ้าพ่อบูงานะครับศาลเจ้าพ่อเขาเขียวขออนุญาตเรียนเชิญคุณพิเชษย้อนใจทันกรรมการศาลเจ้าพ่อบูงานะครับศาลเจ้าพ่อเขาเขียวเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอบพระคุณนะครับคุณพิเชษฐ์ย้อนใจทันนะครับลำดับที่5เจ้าภาพมีความประสงค์จะบริจาคเงินนะครับบำรุงศาลเจ้าพ่อสะยายโสมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลสะยายโสมของเราขออนุญาตเรียนเชิญคุณนิกรอาจคงหารอีกเที่ยวนึงนะครับรับมอบเรียนเชิญนะครับคุณนิกรอาจคงหารท่านกรรมการศาลเจ้าพ่อสะยายโสมครับเจ้าภาพหน่อยครับขอบคุณคุณนิกรอาจคงหารตัวแทนศาลเจ้าพ่อสายใหญ่สมนะครับลำดับที่6เจ้าภาพมีความประสงค์จะบริจาคเงินบำรุงศาลเจ้าแม่สายใหญ่สมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณสะสวรรค์แซ่เตียกรรมการศาลเจ้าแม่สายใหญ่สมนะครับเป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคเรียนเชิญคุณสะสวรรค์แซ่เตียครับลำดับสุดท้ายลำดับที่7ครับเจ้าภาพมีความประสงค์จะบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะยายโสมนะครับวันนี้คุณหมอไม่เห็นนะครับขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนคุณหมอครับคุณสายชนเพชรดำดีรับมอบในนามของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะยายโสมเรียนเชิญครับภาพนะครับได้ประกอบพิธีการบริจาคทรัพย์ให้กับหน่วยงานต่างๆจำนวน7สถานที่เป็นที่เรียบร้อยต้องประธานอภัยนะครับไม่ทราบว่ายังมีบริจาคเพิ่มเติมอีกไหมวัดไปแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับขอบคุณเจ้าภาพครับขอบคุณที่เป็นห่วงใยว่ายังบริจาคไม่ครบถ้วนนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับลำดับต่อไปจะได้ประกอบพิธีการทอดผ้าไตรบังสกุลทอดผ้าบังสกุลบนเมนเพื่ออุทิศกุศลให้กับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนนะครับผู้วายชนในวันนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการเชิญผ้าบังสุกุลในการเชิญตรปัดนะครับลำดับที่1ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณอาคมรู้วิวัฒนพงศ์นะครับจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญคุณอาคมรู้วิวัฒนพงศ์ด้วยความเคารพครับกราบพระธนาพระคุณเจ้าจากวัดเสสม1รูปนะครับให้ความเมตตาพิณาผ้าบังสุกุลกราบพระนาด้วยความเคารพครับ
คุณอาคมนะครับในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะครับต้องประทานอภัยถ้าไม่มีเกียรตินะครับเจ้าภาพก็เป็นห่วงใยพิธีกรกลัวจะดำมากกว่านี้นะครับก็ถนอมผิวพรรณไว้บ้างนะครับขอบพระคุณทางเจ้าภาพนะครับขอบพระคุณคุณอาคมรู้อิวัฒนพงศ์นะครับในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาตินะครับลำดับที่2ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณชะโอนเตียบฉายพันธ์คุณศักดาว่องสหกุลชัยแล้วก็คุณสุพาอัมไพจิตร่วมกันเป็นกุศลทอดผ้าบางสกุลนะครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านด้วยความเคารพครับคุณชะโอนคุณศักดาคุณสุธาเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบวัฒนาพระคุณเจ้าจากวัดสะยายโสม1รูปให้ความเมตตาพิณาผ้าบางสกุลกราบวัฒนาด้วยความเคารพครับในนามเจ้าภาพนะครับกราบขอบคุณคุณชะโอนเตียบฉายพันธ์คุณศักดาว่องสหกุลชัยคุณสุธาอัมไพจิตทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เกียรติทอดผ้าบางสกุลครับนะครับฐานอภัยคุณชะโอดนะครับคุณชะโอดเตียบฉายพันธ์เป็นพี่ชายของมนตรีนะครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปเป็นลำดับที่3นะครับขออนุญาตเรียนเชิญ2ท่านมาเป็นกุศลร่วมกันนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเฮียกวยเฮียตีนะครับปีชาวุฒิวัฒน์จากจังหวัดปทุมธานีนะครับให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเฮียกวยเฮียตีนะครับปีชาวงวุฒิวัฒน์นะครับจังหวัดปทุมธานีเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเจ้าของวุฒิทานตะวันแล้วก็เจ้าของวุฒิศรีปทุมด้วยเพชรปทุมนะครับประธานอภัยเป็นทีมงานของคุณมนตรีเตียบใช้พันธ์นะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับนิมนต์กราบรัตนาพระคุณเจ้านะครับจากวัดไสยสมหนึ่งรูปพิณาผ้ากราบนาด้วยความเคารพครับในนามเจ้าภาพนะครับขอขอบคุณเฮียกวยนะครับเฮียตี
ปีชาวุฒิวัฒน์นะครับจากจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุเทพเผ่าพันธ์นะครับนายกสมาคมวงดนตรีประเทศแห่งประเทศไทยขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านนายกสมาคมวงดนตรีแห่งประเทศไทยท่านผู้ใหญ่สุเทพเผ่าพันธ์ให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบรัตนาพระคุณเจ้านะครับจากวัดไสยสมหนึ่งรูปให้ความเมตตาพิจารณาผ้าบางสกุลกราบรัตนาด้วยความเคารพครับในนามเจ้าภาพนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่เสน่ห์เผ่าพันธ์ท่านนายกสมาคมนะครับวงดนตรีประเทศไทยเจ้าของวงดนตรีนะครับเผ่าพันธ์มิวสิกเป็นอย่างสูงขอบคุณท่านนายกนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณเสน่ห์ BK Group บวกกับพี่ออส 4S นะครับหวานใจระวงชาวบ้านทั้งสองท่านบรรพกุศลทอดผ้าบรรสกุลร่วมกันนะครับคุณพี่เสน่ห์ BK Group และพี่ออส 4S นะครับถ้าเรียกออส 4S รู้จักทั้งเมืองชื่อจริงก็คือคุณพี่จรินเกตแดงเรียนเชิญทั้งสองท่านมาเป็นกุศลนะครับได้เรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบรัตนาพระคุณเจ้าจากวัดสะยายโสม1รูปให้ความเมตตาพิจารณาผ้ากราบอาราธนาด้วยความเคารพครับในนามเจ้าภาพนะครับต้องกราบขอบคุณคุณพี่เสน่ห์ครับบุพพบุตรนะครับท่านเจ้าของ BK Group นะครับทำรายการที่เราคุ้นเคยคือช่อง3สัญจรและขวัญใจระวงชาวบ้านครับพี่ออส 4S ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญ2ท่านนะครับเป็นกุศลร่วมกันนะครับเรียนเชิญท่านแรกคุณพี่ทวินนะครับทเวนตี้ซาวเจ้าของทเวนตี้ซาวแล้วก็ท่านรองชาญวุฒิทรัพย์ทรงเสริมอดีตรองนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลตำบลคูนพัดเพ็งเรียนเชิญทั้งสองท่านมาเป็นกุศลทอดผ้าบางสกุลร่วมกันเรียนเชิญด้วยความเคารพครับคุณทวินทเวนตี้ซาวและท่านรองชาญวุฒิทรัพย์ทรงเสริมครับกราบรัตนาพระคุณเจ้าจากวัดสะยายสมหนึ่งรูปให้ความเมตตาพิจารณาผ้าบางสกุลกราบพัฒนาด้วยความเคารพครับในนามเจ้าภาพต้องขอขอบคุณคุณพี่ทวินกล่ำศรีนะครับเจ้าของเซเว่นตี้ซาวแล้วก็ท่านรองชาญวุฒิทรัพย์ทรงเสริมทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาเป็นกุศลทอดผ้าบางสกุลนะครับอุทิศกุศลให้กับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนในวันนี้ครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุนทรเลี่ยมใจดี
ในนามตัวแทนผู้ใหญ่บ้านกำนันในเขตตำบลไชยโสมนะครับให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลบนเมนเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุนทรเลี่ยมใจดีพระบ้านบุรีสี่ให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบพัฒนาพระคุณเจ้าจากวัดไชยโสม1รูปให้ความเมตตาพิณาผ้านะครับกราบพัฒนาด้วยความเคารพครับในนามเจ้าภาพนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่สุนทรนะครับเลี่ยมใจดีพ่อบ้านหมู่ที่4ในนามตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลไชยโสมให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลครับลำดับต่อไปเป็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าบางสกุลในลำดับที่9ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรองผู้กำกับการนะครับสืบสวนสภ.ไชยโสมขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทมองศักดิ์มูลละอองให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลเรียนเชิญท่านรองมองศักดิ์มูลละอองด้วยความเคารพครับกราบรัตนานะครับพระคุณเจ้าจากวัดไชยโสม1รูปให้ความเมตตาพิณาผ้าบางสกุลกราบรัตนาด้วยความเคารพครับในนามเจ้าภาพต้องขอขอบคุณนะครับท่านพันตำรวจโทมองศักดิ์มูลละอองท่านรองผู้กำกับการนะครับสืบสวนสภ.ไชยโสมเป็นอย่างสูงในฐานะญาติสนิทด้วยนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเราครับตำบลไชยโสมครับและลำดับสุดท้ายในช่วงนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนายกประเสริฐศักดิ์เนตรประพิษท่านว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลไชยโสมให้เกียรติทอดผ้านะครับบางสกุลเรียนเชิญท่านนายกประเสริฐศักดิ์เนตรประพิษด้วยความเคารพครับกราบพัฒนาพระคุณเจ้าจากวัดไชยโสม1รูปให้ความเมตตาพิณาภาพบางสกุลกราบพัฒนาด้วยความเคารพครับในนามเจ้าภาพต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกนะครับประเสริฐศักดิ์เนตรประพิษเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติบำเพ็ญกุศลทอดผ้าบางสกุลครับขออนุญาตท่านผู้เกียรตินะครับขออนุญาตทอดผ้าอีก1ชุดนะครับมีผู้มีเกียรติมาเพิ่มเติมเจ้าภาพได้แจ้งมาเพิ่มนะครับขออนุญาตเรียนเชิญ2ท่านบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณจักรพันธ์ลิ้มจิตสมบูรณ์และก็คุณธงชัยบัวทองตัวแทนเพื่อนนะครับเพื่อนที่ช่วยพุแล้วก็ช่วยจัดทำเรื่องเอฟเฟคเรียนเชิญ2ท่านบำเพ็ญกุศลทอดผ้าบางสกุลร่วมกันเรียนเชิญด้วยความเคารพครับคุณจักรพันธ์ลิ้มจิตสมบูรณ์คุณธงชัยบัวทองครับกราบพัฒนาพระคุณเจ้าจากวัดไชยโสม1รูป
พิจารณาผ้ากราบพระนาด้วยความเคารพครับในนามเจ้าภาพนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับคุณจักรพันธ์ลิ้มจิตสมบูรณ์และคุณธงชัยบัวทองที่ได้เกียรติมาเป็นกุศลทอดผ้าบางสกุลครับเจ้าภาพกราบขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณคุณอเนกขอบคุณทุกท่านที่นำมาเป็นเพื่อนของคุณมนตรีได้นำสรรพกำลังมาช่วยในเรื่องเครื่องเสียงในเรื่องของการจัดงานในวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับลำดับต่อไปนะครับจะได้เรียนเชิญตัวแทนเจ้าภาพหนึ่งท่านให้เกียรติมานำเรียนประวัติคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนเพื่อเป็นมรณานุสตินะครับเพื่อนำเรียนนะครับประกาศคุณงามความดีของคุณแม่โอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญบุตรเขยนะครับก็คือคุณมนตรีเตรียบฉายพันธ์เจ้าของเอ็มสตาร์มีเดียนะครับได้ให้เกียรติมาอ่านประวัติประกาศคุณงามความดีของคุณแม่เรียนเชิญคุณมนตรีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับกระผมขออนุญาตในช่วงนี้และก็ขอกราบประธานอภัยไปยังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าการจัดงานวันนี้อาจจะรบกวนท่านผู้มีเกียรติใช้เวลามากไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องขออภัยไปยังประเพณีไทยทรงดำซึ่งปกติแล้วจะใช้เวลาเล็กน้อยแต่วันนี้เนื่องจากว่ามีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องมากันมากพอสมควรต้องขอกราบประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับกระผมจะขออนุญาตกล่าวประวัติย่อๆของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนนะครับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนสกุลเดิมคือยอยรู้รอบครับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2480เป็นบุตรของกำนันข่ายและนางเมืองยอยรู้รอบครับมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน5คนนะครับคนที่1ซึ่งคุณแม่เลยนั้นเป็นคนที่2ในจำนวนบุตร5คนนะครับคนที่1ผู้ใหญ่รวยยอยรู้รอบครับคนที่2นางเลยแสงเพชรอ่อนซึ่งเป็นผู้วายชนนะครับคนที่3นายทองสุขยอยรู้รอบคนที่4นางสวยตันติวิสารเกษตรคนที่5นายประเสริฐยอยรู้รอบครับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนได้สมรสกับคุณพ่อเมืองแสงเพชรอ่อนเมื่อปีพุทธศักราช2499มีบุตรธิดารวมกัน5คนนะครับได้แก่นางมะลิธรรมจินดาสมรสกับนายมณะธรรมจินดาคนที่2นายชวลิตนายชลิตแสงเพชรอ่อนเสียชีวิตไปแล้วนะครับคนที่3นางเตือนใจเตียบฉายพันสมรสกับนายมนตรีเตียบฉายพันคนที่4นายสมนึกสมรสกับนางติ๋มแสงเพชรอ่อนนะครับและคนสุดท้ายนางสาวนงเยาแสงเพชรอ่อนซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับครอบครัวของคุณพ่อเมืองและคุณแม่เลยนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงดูบุตรทั้ง5คนจนเติบโตเป็นหลักฐานนะครับแต่ว่าในปีพุทธศักราช2538คุณพ่อเมืองได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งทำให้ภาวะการดูแลลูกๆตกอยู่กับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนดำเนินชีวิตเรื่อยมานะครับเมื่อปีพุทธศักราช2549คุณแม่เลยเริ่มมีสุขภาพย่ำแย่เจ็บ
ออดๆแอดๆเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2550เริ่มมีอาการสุดหนักแทบจะเอาชีวิตไม่รอดลูกๆนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับในช่วงนั้นแพทย์เองนี่แจ้งว่าให้นำร่างของคุณแม่เลยเนี่ยกลับมาบ้านเลยนะครับกลับมาเพื่อบำเพ็ญกุศลแต่ด้วยความรักของลูกๆที่เป็นกำลังใจให้นะครับคุณแม่เลยกลับมาฟื้นจากห้อง ICU มานะครับเมื่อปี50นั้นลูกๆเองก็ปลื้มใจนะที่คุณแม่ได้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้แพทย์แจ้งว่าเป็นโรคตับแข็งนะครับแต่ในความมหัศจรรย์ในความปฏิหาริย์ทำให้คุณแม่เลยนั้นกลับมามีชีวิตดังเดิมดำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็งคุณแม่เลยเป็นคนขยันหมั่นเพียร นะครับอาศัยเก็บผักตำลึงผักข้างรั้วนะครับเอามาขายส่งตลาดมีใหญ่ที่ลูกๆจะห้ามปรามจะคัดค้านแต่คุณแม่เองด้วยความขยันหมั่นเพียรแม่ยังเก็บผักขายอยู่ตลอดนะครับแม่เองเป็นคนพร่ำสอนให้ทั้งลูกหลานมีความซื่อตรงมีความขยันหมั่นเพียรใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับถือเป็นคุณสมบัติที่ลูกๆและหลานได้มีโอกาสนำมาใช้กันนะครับคำสอนของคุณแม่เหล่าบรรดาลูกหลานได้ปฏิบัติตามและจดจำไว้ในหัวใจครับยางเข้าปีพุทธศักราช2563คุณแม่เลยมีอาการเริ่มกลับมาป่วยออดๆแอดๆและอาการทรุดหนักจนเมื่อเดือนพฤศจิกาปี2563อาการป่วยเริ่มหนักขึ้นจนต้องนำเข้าสู่โรงพยาบาลจันทรุเบกษาแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายอาการโรคไตวายเริ่มกำเริบนะครับจนต้องทำการล้างไตอาทิตย์ละ2ครั้งคุณแม่อาการทรุดหนักขึ้นเรื่อยๆเริ่มทรุดหนักจนคุณแม่เลยบอกว่าไม่ไหวแล้ววาระสุดท้ายของชีวิตนะครับวันที่4เมษายนคุณแม่เลยมีอาการกำเริบหนักจนต้องนำเข้าห้อง ICUลูกๆหลานๆช่วยดูแลแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับต้องรักษาอย่างกระทันหันคุณแม่เลยไม่อาจต้านทานโรคภัยที่ถาโถมเข้ามาได้ทีมแพทย์ไม่อาจยื้อไว้ได้คุณแม่จากเราไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 15:05 ของวันที่5เมษายนคุณแม่เลยได้จากไปอย่างสงบสิริรวมอายุได้83ปี10เดือนการจากไปของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนยังความเสียใจให้กับลูกหลานลูกๆหลานๆจึงนำแบบอย่างของคุณแม่ที่เป็นคนขยันมาเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับลูกหลานขอให้ดวงวิญญาณของแม่เลยแสงเพชรอ่อนจงไปสู่สุคติภพยังภพภูมิที่ดีด้วยความรักความอาลัยจากลูกหลานลูกๆญาติพี่น้องครับเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านให้เกียรติยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับThank you.
ราบขอบคุณทุกท่านเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงได้ครับบัดนี้ได้เวลาตามกำหนดการงานชาปนกิจศพคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนแล้วนะครับกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านนายกสิริชัยจันทร์พัชรินทร์ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีให้เกียรติขึ้นทอดผ้าไตรบรรพสกุลผืนสุดท้ายและเป็นประธานในพิธีประกอบพิธีกดปุ่มประชุมเพลิงให้กับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนเรียนเชิญท่านประธานในพิธีด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบปรารถนาท่านพระอาจารย์ฉลาดอัฏฐพาโลท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะยายโสมประธานคณะสงฆ์ให้ความเมตตาพิณาภาไตรบรรพสกุลผืนสุดท้ายและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมวางดอกไม้จันทร์ประชุมเพลิงกราบปรารถนาท่านพระอาจารย์ฉลาดอัฏฐพาโลด้วยความเคารพอย่างสูงครับของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนจงไปสู่สุขติจงไปสู่สุขติจงไปสู่สุขติด้วยเทอญกราบขอบพระคุณท่านนายกสิริชัยจันทร์พัชรินทร์ท่านนายกเทศมนตรีนะครับตำบลหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ท่านเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยความรักด้วยความเคารพนะครับในตัวคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนแล้วก็มีความชิดคุ้นเคยนะครับท่านนายกสิริชัยท่านก็เป็นคนที่เกิดที่สะยายโสมด้วยครับไปเจริญและไปเติบโตอยู่ที่หนองไผ่อยู่ที่เพชรบูรณ์ไปร่ำรวยไปเป็นเท่าแก่ไร้อ้อยแล้วก็นะครับได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่นะครับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีมาหลายสมัยแต่วันนี้นำเจ้าภาพก็กราบขอบคุณท่านนายกสิริชัยเป็นอย่างสูงนะครับขออนุญาตให้พระคุณเจ้าได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตามด้วยพวกเราการขึ้นวางดอกไม้จันทร์นั้นขอให้เว้นระยะห่างนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ด้วยความห่วงใยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉะนั้นพวกเราก็ต้องร่วมกันนะครับใส่นะครับแมสป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ก็เว้นระยะห่างบ้างนะครับเว้นระยะห่างสักคนละ1เมตรโดยประมาณนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับขณะนี้นะครับก็ได้มีการแพร่ระบาดเข้ามายังในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับช่วงนี้นะครับก็มีความระบาดเข้ามาพบผู้ติดเชื้อในเฟสในช่วง3เนี่ยนะครับหลาย10คนนะครับเยอะฉะนั้นเราก็ด้วยความห่วงใยนะครับก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนขอบคุณนายกประเสริฐศักดิ์เนตรประพิษนะครับท่านเจ้าของพื้นที่แล้วก็ทีมงานทุกท่านขอบคุณท่านพระยศสุนทรเรียมใจดีนะครับพ่อบ้านหมู่4ขอบคุณพี่ออสโฟเอสนะครับThank you.
ไปที่โรงเรียนหรืออะไรพี่หยดใช่ไหมคุณหยดคุณหยดใช่ไหมคุณหยดไปด้วยไปแล้วพี่หยดไปแล้วอะไรให้ไปบอกสองแรกวัดวัดใช่ไหมวัดเรื่องของวัดคือกำลังคุยกันอยู่ไงไม่มีใครไปบอกให้ผมคนไปรับไงก็เลยไปดูเฮ้ยไอ้ที่ไหนวะบอกเอาวัดวันนี้นะครับในนามคุณพี่มะลินะครับคุณเตือนใจคุณสมนึกคุณนงเยาว์นะครับประธานโทษคุณนงเยาว์เสียชีวิตแล้วนะครับคุณพี่มะลิคุณเตือนใจคุณสมนึกแสงเพชรอ่อนในนามบุตรสาวแล้วก็บุตรชายตลอดจนเขยสะใภ้ก็มีคุณพี่นะครับมานะธรรมจินดาคุณมนตรีเตียบใช้พันนะครับแล้วก็คุณติ๋มแสงเพชรอ่อนนะครับซึ่งเป็นบุตรเขยบุตรสะใภ้กราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมในงานชาปนกิจศพในวันนี้ก็เพียงไอ้ท่อนเรียกดีต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานที่มาดูแลช่วยเหลือคุณอ้อนนะครับคุณมนตรีเตียบใช้พันมากันหลากหลายทีมงานนะครับเป็นทีมงานที่มีคุณภาพนะครับเป็นทีมงานที่ช่วยเหลืองานสังคมมาอย่างดีขอบคุณคุณสุเทพผู้ใหญ่สุเทพเฮาพันนะครับนี่ท่านนายกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านนายกสมาคมวงดนตรีแห่งประเทศไทยเจ้าของวงดนตรีเผ่าพันธุ์มิวสิกและอีกหลายๆท่านนะครับเฮียกล้วยเฮียตีนะครับคุณทวินกลำศรีนะครับคุณเสน่ห์นะครับ BK กรุ๊ปคุณพี่จรินเกตแดงนะครับหรือพี่นะครับออสโฟเอสนะครับขวัญใจระวงชาวบ้านวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมงานชาปนกิจศพด้วยนะครับก็ได้รับความขอบคุณจากทางคณะเจ้าภาพทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขออนุญาตนำเรียนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนเมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับคุณสมนึกนะครับบุตรชายได้เล็งเห็นความสำคัญของประกันชีวิตได้ฝากเงินผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนไว้ด้วยทุนจำนวน 100,000 บาทนะครับเมื่อวานไปทำเรื่องเป็นที่เรียบร้อยวันนี้อนุมัติเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้คุณสมนึกแสงเพชรอ่อนบุตรชายเสร็จจากงานชาปนกิจศพก็สามารถไปเดินทางไปรับเงินที่สาขาอู่ทองนะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่สาขาอู่ทองได้เลยจำนวน 100,000 บาทก็ขอนำเรียนประชาสัมพันธ์นะครับทุกชีวิตมีคุณค่านะครับด้วยการเล็งเห็นคุณค่าก็ฝากไว้ใครมีเงินก็ผ่านการออมผ่านบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถจะเลือกตอบสนองความต้องการท่านได้ในนามบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนก็รู้สึกแสดงความเสียใจนะครับขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนในวันนี้นะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนนะครับได้ไปสู่สุคติอย่างภพภูมิที่ดีวันนี้พวกเราก็ร่วมกันมานะครับส่งดวงวิญญาณของท่านตามประเพณีของพวกเราไทยทรงดำหมู่ที่4ตำบลสายใหญ่โสมนะครับเราก็จะเผาช่วงเช้านะครับเพราะเป็นไปตามประเพณีของเรานะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากคณะนะครับบุตรชายบุตรสาวบุตรเขยบุตรสะใภ้ของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนนะครับที่ทุกท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในงานชาปนกิจศพในวันนี้นะครับในนามของคุณพี่มะลิพี่มานะธรรมจินดานะครับคุณเตือนใจคุณมนตรีเตียบใช้พันคุณสมนึกคุณติ๋มแสงเพชรอ่อนนะครับตลอดจนลูกหลานทุกคนต้องกราบขอบคุณนะครับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจในวันนี้เมื่อท่านเสร็จสิ้นภารกิจขอให้ท่านเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพขอรับความขอบคุณจากคณะเจ้าภาพขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ท่านได้มีโอกาสมาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้
ขอให้ทุกท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและขอได้รับความขอบคุณจากลูกหลานของคุณแม่เลยแสงเพชรอ่อนทุกท่านเลยนะครับนะขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาช่วยในงานนี้นะฮะทุกท่านที่มีโอกาสได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดทุกคืนนะครับทุกท่านที่มาร่วมประชุมเพลิงวันนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับอาตมา
ไก่เตนะสังไก่ตังสังไก่เตนะสังไก่ตังอาสังไก่เตนะสังไก่ตังสังปยโยโควิดปยโยโคสังปยโยเตนะวิปยโยตังวิปยโยเตนะสังปยโยตังอาสังไก่ตังอันทะวันญาติอายตนะวันญาติวันญาติสัจจะวันญาติอินทรียะวันญาติโอการะวันญาติตาวตาบุคคลานันบุคคลปัญญาติสัมมยวิมุตโตอสัมมยวิมุตโต